วงในมาเองเผยปัญหาใหญ่หน้าจอช่อง7ระส่ำทุกวงการวันนี้25เมษายนผู้ประกาศข่าวหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงได้โพสต์ว่าโควิดครั้งนี้วิกฤตจริงๆครับวิกฤตทุกวงการหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าจอช่อง7ทำไมทุกรายการข่าวผู้ประกาศข่าวเปลี่ยนไปขวัญใจของพวกคุณหายไปไหนคำตอบคือพวกเขาไม่ได้หายไปไหนครับก่อนหน้านี้มีบุคลากรของช่อง7ทำงานทั้งผู้ประกาศข่าวติดโควิดผู้ประกาศข่าวทุกคนไปตรวจซึ่งผลทั้งหมดเป็นลบไม่พบเชื้อสบายใจได้แต่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและทำรงไว้ซึ่งจริยธรรมสื่อพวกเราทุกคนพร้อมใจกันกักตัว14วันตามหลักกระทรวงสาธารณสุขปัญหาใหญ่ก็คือผู้ประกาศข่าวหายไปจากหน้าจอเกือบทั้งสถานีเหลือผู้รอดชีวิตไม่ถึง5คนเพราะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจะทำยังไงยอมรับว่าทุกคนเครียดมากครับทั้งผู้บริหารและผู้ประกาศการประชุมสายกลุ่มไลน์เกิดขึ้นทุกชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้โดยมีแม่งานหลักคือเปรมสุดาสันติวัฒนาเจ้าแม่ฝนฟ้าอากาศในฐานะหัวหน้าผู้ประกาศรับศึกหนักทุกด้านเธอมีสติทำหน้าที่ได้ดีหลายวิธีถูกนำเสนอจนสุดท้ายเลือกวิธีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางรายการอัดและถ่ายทำมาจากที่บ้านเช่นสเก็ตข่าวบุคลากรหน้าจอที่ทุกท่านเห็นในรายการข่าวส่วนใหญ่เป็นนักข่าวและทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละรายการเขาคือบุคลากรคุณภาพที่ทรงคุณค่าสามารถขึ้นมาทำหน้าที่แทนผู้ประกาศข่าวได้น้องๆทุกคนนั้นมีความตั้งใจติดขัดตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยเพราะเป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกฝากส่งกำลังใจและติดตามน้องๆผมด้วยนะครับหน้าจอช่อง7จะเปลี่ยนไปแบบนี้ประมาณ1สัปดาห์ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับวิกฤตหนักจริงๆยกกะสูงสุดๆนะครับเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าเราติดโควิดจากที่ไหนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ